พลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงนะครับส่งมอบตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนให้กับพลตำรวจโทวิชิตปักษานะครับก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งใหม่เป็นผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนพลตำรวจโทสมพงษ์นะครับกล่าวแสดงความยินดีต่อพลตำรวจโทวิชิตนะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านต่างๆพร้อมฝากถึงตำรวจตระเวนชายแดนทุกนายนะครับให้คิดถึงการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเป็นหลักซึ่งจะทำให้ทุกคนมีเกราะป้องกันตัวครับผมก็ฝากพวกเราว่าจะเป็นตำรวจที่ไหนก็ตามนะครับคิดถึงชาวบ้านเป็นหลักแล้วชาวบ้านจะเป็นเกราะป้องกันให้เราคิดถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและเราสามารถทำได้ช่วยได้ช่วยเข้าไปนะครับข้าการนะครับถ้าทำงานหนักประชาชนได้ประโยชน์ประเทศชาติเข้มแข็งแข็งแรงนะครับแต่ข้าการจะเหนื่อยแต่เหนื่อยแล้วภูมิใจนะครับแต่ถ้าคิดหาผลประโยชน์ประเทศชาติแย่ชาวบ้านเดือดร้อนการมารับตำแหน่งหน้าที่ในครั้งนี้นับได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีของผมก่อนที่จะเกษียณอายุราชการอีก2ปีข้างหน้าได้มีโอกาสปฏิบัติงานเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินหน่วยงานและมีโอกาสได้พัฒนาช่วยเหลือประชาชนที่ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารทางไกลคมนาคมผมมีความมั่นใจว่าผมมีความสามารถเพียงพอและมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จและมีความเจริญก้าวหน้าให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนสำหรับพลตำรวจโทวิชิตนะครับเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่21นะครับแล้วก็เป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่37นะครับเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในสังกัดของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนะครับอย่างเช่นผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค1และภาค4รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนะครับซึ่งมีภารกิจสำคัญหลายด้านนะครับโดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนใต้เนี่ยรวมเกือบ10ปีครับ